้นกันไหมครับสถานที่ตรงนี้เรากลับมาอีกแล้วครับ Rock Fishing ลุยถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้นกอมขี้บ้วนใส่หน้าผมเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาอะไรอ่ะสองตัวแล้วเนื้อมันแน่นนุ่มมากแล้วมีความเค็มๆหวานๆนิดๆโอ้โหคุ้นกันไหมครับสถานที่ตรงนี้เรากลับมาอีกแล้วครับหลังจากมิชชั่นเฟลไปรอบที่แล้วซิดนีย์ออสเตรเลียร็อกฟิชชิ่งแก้มือหาวัตถุดิบลุยแล้วก็กลับมาที่นี่อีกแล้วนะครับกาแฟก็จะกินข้าวเช้าก็ไม่ทิ้งรายการก็จะถ่ายมารอบนี้นะครับอากาศก็ร้อนขึ้นเยอะแต่วันนี้ลมก็ใช้ได้นะครับคลื่นค่อนข้างแรงมาครับค่อยๆลุยกันไปครับก็กลับมากับพี่ตีอันเดอร์แกงแก๊งตกเองซิดนีย์แต่ว่าก็ยังสวยงามนะแต่คลื่นใช้ได้เลยวันนี้เป็นธรรมชาติที่สวยงามแต่ก็น่ากลัวปูที่เขาหาไว้ก่อนโอ้ตัวใหญ่ๆเต็มเลยโอ้เยอะๆๆเพียบเลยนะครับเนี่ยย้อนภาพให้ดูจากรอบที่แล้วเนี่ยตัวเจ้าปัญหาเนี่ยที่ผมเกือบจะตายเนี่ยไม่ใช่ปลานะคือตามหาเจ้าปูนี่แหละนี่แหละตัวปัญหาเชี่ยยืนอยู่ที่แต่รอบนี้เนี่ยเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้คนไปเสี่ยงตายแทนไม่ใช่นะครับแต่โอเคคือต้องบอกว่าการหาปูก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้จังหวะน้ำลงเนี่ยก็มีภารกิจอื่นทำให้เรามาเนี่ยมีเวลาทำงานน้อยนี่มีเวลาแค่ครึ่งวันนึงแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยจะโฟกัสที่การตกปลาโดยเฉพาะก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ไปช่วยหาปูมาให้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเซตอัพจะเป็นคัน Rock Fishing จะเป็นคันเซตอุปกรณ์ลอกเบอร์ใหญ่คันยาวๆนะครับปักตรงแท่นหินสมอที่นี่เท่มากเขามีทำจุดเสียบไว้ให้ด้วยนะครับก็คือที่ออสเตรเลียเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากให้มีเกมกีฬาการตกปลาแบบนี้ปลาที่เขามาตามหาห้ามดำยิงห้ามจับด้วยวิธีอื่นเด็ดขาดต้องตกด้วยคันเบ็ดเท่านั้นซึ่งเราก็จะแลกหมัดกันแฟร์แบบนี้กันพี่ตีครับวันนี้เซตอัพ PE สายอะไรเอ่ยวันนี้ PE 8ครับวันนี้ PE 8นะครับใช้แบบแน่นอนเลยเทสไลน์ประมาณเท่าไหร่ครับช็อกก็ประมาณ100พาวแรงกระชากประมาณ100ปอนด์นะครับเพราะว่าตระกูลปลาที่เราจะตกเนี่ยชื่อก็บอกอยู่ Rock Fishing ตกปลาจากหินและตกปลาที่อยู่แถวๆหินด้วยถ้าเกิดเราช้าเราไม่กระชากแรงๆปรับเบรกหนักๆเนี่ยปึ้งเดียวเนี่ยปลาเข้าหินเกมโอเคเราเซตอัพแล้วก็ไปนั่งเมาส์กันต่อตอนรอปลากินเหยื่อกันลุยครับ Said I know no baby, no not again. Another loss of love, another broken heart. I got to ain't got no love, and lonely blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Well, it's happened two or three or four times before. You think it wouldn't even miss? Arms out. Arms, I got to ain't got no love, and lonely blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Hey, Cap.เดี๋ยวเราก็จะมานั่งหลบแดดกันเพราะผมไม่ได้เอาผ้าบัฟมาน่าจะสายไป
สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมเงียบคลิปต้องโดนตกได้ 2-3 ไม้เองรอก่อนแป๊บนึงถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปที่แคมป์กันไปทำไมพี่ซื้อ สงสัยต้องสายซื้อสายช็อปละช็อปเบ็ดคันใหม่แหละคิดอยู่ตังค์ไม่พอสวัสดีครับลูกพี่มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย1 o'clock วันนี้ได้ตัวไหมครับ Not yet still waiting coming soon โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายบันเทิงช่วยครับผมเต็มที่เลยฮะมาเรามานั่งอาบแดดกันครับวันนี้มานั่งอาบแดดนะฮะใช่ครับใช่ถ้าไม่ได้ดีถูพี่เขานะถ้าไม่ได้ดีถูพี่เขาเลยครับถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้นกอมขี้อ้วนใส่หน้าผมเลยโอเคได้พี่แสดงว่านี้ของจริงใช่ไหมพี่ของจริงครับเตรียมตัวกันมาเรียบร้อยเลยใช่ครับใช่มาโอ้โหออกบ้านแต่9โมงแต่ถึงนี่บ่าย3ครับผมขับรถไกลแท้นี่พี่ขับมาจากกรุงเทพป่ะครับไกลไปไม่ถึงสักทีฮะคันนี้เราตกปลาอะไรครับเนี่ยซุปเปอร์แก้มือรอบที่แล้วนะฮะมาดูเป็นยังไงครับรอบนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับผม นั่งรอกันต่อไปฝากเอาใจช่วยด้วยครับสวัสดีครับอันนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับผมต่อสายหน้าครับผมมัตตะขอวันนี้นะดีมาตั้งแต่กี่โมงฮะเพิ่งมาถึงครับโดนไม้แรกติดหินหรือว่าไม้แรกโดนเลยต้องมาเซตใหม่เรียบร้อยนี่เขาแก้ผมครับโอ้โหนึกว่าโดนตัวปะโถนี่เขาแก้ผมครับผมนี่หันปั๊บเลยวันนี้เราเกณฑ์มาทั้งหมดกี่คนครับพี่ตี2 4 12คนครับ12คนลงกี่คันครับลง9คันครับอันนี้นี่เกณฑ์ยอดฝีมืออะไรใช่ไหมสุดยอดกับสุดยอดเลยมีน้าเดพี่นกมีพ่อมาด้วยน้องๆมาเยอะวันนี้สวัสดีครับพี่ครับเริ่มลงเนี้ยฮะฮะเริ่มยังครับยังครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรออีกแป๊บนึงจะเริ่มนะฮะใช่แป๊บเริ่มนอนเริ่มง่วงนอนแล้วตอนนี ครับไม่ไหวต้องบอกว่าอีกหนึ่งความท้าทายที่เราจะต้องมาดูกันเนี่ยว่าผมจะแก้เกมได้ไหมก็คือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลากินเหยื่อเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วต้องบอกนะครับว่าการตกปลาเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ตกปลานะมันไม่ได้ส่งถึงกันตลอดนะคือตกปลาแบบที่ผมไปตกกลางทะเลที่เห็นกันในรายการบ่อยๆดูชิคกิ้งเลยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับแบบนี้เวลาปลากินเหยื่อเนี่ยความรู้สึกที่คันมันต่างกันอุปกรณ์ก็ต่างกันเท่าที่ฟังมาก็คือมันจะเป็นการกระชากอย่างหนัก2รอบแล้วก็ปลาตัวนี้จะมี2ก๊อกในการต่อสู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาขยายความต่ออีกรอบแล้วกันแล้วก็ตอนนี้อย่างแรกเลยเนี่ยต้องรอปลากินเบ็ดให้ได้ก่อนนั่นคือ1และ2คือต้องทันต้องห้ามเสียโอกาสมือของเพื่อจะรอบนี้จะไม่ปล่อยจะจับคันไว้ตลอดเลยลุ้นกันครับเฮ้ยคือการริกของการตกปลาแบบนี้นะครับจะเป็นการคัมโบริกเนี่ยคือการเรียกว่าขึ้นสายนั่นแหละอันนี้ก็จะมีสายหลักนะครับแล้วก็จะมีตะกั่วที่เป็นสายพ่วงออกมาก็ตะกั่วจะเป็นสายเล็กซึ่งความตั้งใจคือถ้าปลากระชากเนี่ยอยากให้ตะกั่วสายเล็กเนี่ยขาดออกไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เบามือขึ้นด้วยในการเย่อสู้กับปลากลับเข้ามาแล้วก็ลดโอกาสที่ตะกั่วจะไปติดตรงนู้นตรงนี้นะครับเอามาเฝ้ากันเป็นทีมนี่เราอยู่กันกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9คน9คนกี่คันเบ็ดครับ10คัน10คันแล้วก็ตรงมึงไม่นับ9คน9คันมารุ่นกันว่าจะได้มาให้ดูสักตัวไหมนะครับตามรีเควสของพี่เกตนะครับพี่เกต
เดอะรูฟหรือคาเซมิโร่แซวกูยับเลยเรื่องไม่ได้ปากรอบที่แล้วมาหาให้ดูรอบนี้มันต้องได้แหละพี่ได้ปาได้หินเดี๋ยวเฮ้ย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 เฮ้
เอาก่อนปลาอะไรอ่ะร็อกคอนเอาก็ปลาก็ได้ปลาเออสองตัวแล้วน่าก็วัตถุดิบตัวที่สองของเรานะครับนี่หูจับไปเนื้อนิ่มมากเลยนี่เจ้าจิ๋วตัวนี้นะครับโอ้ยังไม่หมดแรงเจ้าจิ๋วตัวนี้นะครับมีชื่อว่าวอริคอตนะครับเป็นตระกูลปลาเก๋าต้องบอกที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีชื่อเล่นที่เขาชอบเรียกตระกูลพวกเก๋าคือคอตเหมือนกันนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับคอตที่เป็นปลาหิมะนะครับแต่เนี่ยเป็นตระกูลปลาเก๋าขนาดเล็กนะครับโตไซส์เนี่ยถือว่าแบบเมื่อกี้คุยกับณเดชพี่ตีบอกเนี่ยคือไซส์เนี่ยคือจัมโบ้ครับปกติจะตัวแบบแค่อย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยดีเป็นปลาคุณภาพเนื้อดีมากคงออกทรงคล้ายๆกุศลานะครับเกิดมาผมยังไม่เคยกินเหมือนกันแต่ตัวเนี่ยนิ่มมากๆผมมั่นใจเนื้อต้องแบบยุ่นอร่อยโอ้ถ้าเอาไปนึ่งนะน่าจะแซ่บก็โอเคครับตอนแรกผมก็เอ๊ะเล็กไปหรือเปล่าเขาบอกไซส์นี้เนี่ยถือว่าใหญ่แล้วดังนั้นเก็บได้ครับเดี๋ยวตัวนี้เรานำไปประกอบข้าวเย็นเช่นกันเย้สวยงามเอาครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บของละเพราะว่าตอนนี้แสงกำลังจะหมดนะครับถ้าเกิดเราขึ้นตรงนี้ไม่ทันก่อนมืดเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากแล้วก็ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตนะครับจากจุดที่ผมยืนตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยแห้งสนิทตอนนี้เริ่มเปียกละเพราะขึ้นค่อยๆขึ้นมานะครับก็
จะเรียกว่ามิชชั่นเฟลก็ไม่เชิงเพราะอย่างน้อยทีมเขาก็มีปลาไม่เห็นถึง2ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าปลาที่เราตั้งใจมาหาใน EP แรกเนี่ยก็ยังไม่เจอจะยากกินขนาดนี้แต่ว่าเศษก้ามปูนะครับเขาบอกว่าโอกาสกินน้อยก็เก็บของก่อนดีกว่ายังไงเดี๋ยวเรามูฟกลับไปที่บ้านพี่ตีก็เดี๋ยวไปดูว่ากับวัตถุดิบ2ตัวที่เราหาได้จะทำเมนูอะไรได้บ้างไปครับไปโอเคครับตอนนี้บรรยากาศทุกคนก็เริ่มทานข้าวกันแล้วผมจัดการเจ้านี่ดีกว่าเมื่อกี้คุณพ่อเขาช่วยแร่ปลาแต่ละตอนนี้เขากินส้มตำกินขนมครกกันอยู่แต่ใครจะกล้าทำเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรมันคือปลาไหลนั่นเองนะครับมอริเอลของเราเชื่อว่าที่นี่น่าจะไม่มีใครเคยทานพี่ตีเคยทานไหมไม่เคยทานแต่เรารู้แน่นอนว่ากินได้นะครับแล้วก็เชฟโจ้เคยทำซึ่งผมก็จะโทรไปปรึกษาเชฟโจ้แล้วเชฟโจ้ก็ติดลูกค้าที่ไข่จีนอยู่ดีมากเยี่ยมดังนั้นเราก็จะมาจัดการเองนะครับแต่ที่แน่ๆอ่ะคล้ายๆตะกูปลาไหลทุกอย่างเมื่อมันเยอะนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการเมื่อกี้เราฉีดน้ำล้างไปละจะเอาเกลือลงเราจะลงเกลือเพื่อขูดเมื่ออ๋อโอเคครับจะทำเดี๋ยวทำเทคนิคเหมือนที่เขาทำกับปลาไหลบ้านเรานะครับปกติเลยความนิ่งหน้าตาเขาอาจจะแปลกฟันเขาอาจจะน่ากลัวแต่ว่าผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีกลิ่นคาวน้อยกว่ามีกลิ่นดินน้อยกว่าปลาไหลบ้านหรอด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในทะเลถูกไหมไม่ได้อยู่ในโคลนไม่ได้อยู่ในหนองโอเคตอนนี้รอน้ำเดือดนะครับเราจะเอาน้ำร้อนมาลวกมาดูหน่อยน้ำเดือดยังโอเคเดือดแล้วโอเคค่ะน้องไหลไปอาบน้ำอันนี้ปลาไหลออนเซนใช่ไหมพี่ปลาไหลออนเซนโค้ดเริ่มแตกแล้วเห็นไหมสวยงามครับนางก็แอบปลากว่าที่ผมคิดไว้นะเพราะที่เคยเจอตัวใหญ่ๆอ่ะอาจจะเพราะตัวเขายังไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับที่เคยเจอตัวใหญ่อ่ะหนังนี่แบบโอ้โหหลุบเลยปลาเรียบร้อยแข็งเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้เราลงน้ำแข็งเพื่ออะไรครับพี่ต้นเพื่อความนี้มันควรจะแช่ครับอย่างเงี้ยคือจะลดอุณหภูมิฉับพลันนะครับให้เนื้อมันหยุดทำการแบบคุกกิ้งเพราะนี้มันไปเจอน้ำร้อนร้อนมากๆมานะครับโอเคทีนี้ก็นี่เขียงพอหนังงอกออกมาเนี่ยเนื้อข้างในขาวจั๊วเลยมันแทบจะขูดออกมาได้เลยนะหนังเนี่ยผมมีแบบนี้ครับอันไหนใช่ไหมน่าอยู่ครับนี่โอ้ขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยใช่นี่ครับกำลังจะลอกหนังนี่ครับหนังลอกเราทำอะไรกันครับเชฟตั้มเราจะทำการนิชครับโอ้ไปละโอ้การนิชที่คือกระเทียมไม่เล่นต่อด้วยเงียบเลยปล่อยเบอร์ด้วยมันการอีกมีผักชีผักอะไรเนี่ยพี่นี่โอเวอร์การนิชไม่ได้พี่ชันชันสกิลการจัดจานของคนขี้เกียจจัดแล้วแกเราต้องยิงหลายมุมครับเนี้ยบ้างก็ได้เละบ้างก็ได้นี่เป็นไงดูดีไหมแน่โอเคหลังจากดูหน้างานแล้วนะครับเราคงมัดติว่าเราลวกซะหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็เราค่อยเอาไปผัดอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่เราจะลวกเปล่าเลยแค่เป็นน้ำร้อนไม่มีอะไรเลยนะครับ
เดี๋ยวเราจะการตำเครื่องแกงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตำตรงนี้เพราะว่าโต๊ะน่าจะยวบนะครับพริกกระเทียมเกลือน้ำตาลนะครับแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าครับอยู่ในกระทงจะหมุนเพื่อแม่ครับที่ออสเตรเลียก็มีกะปิช้อนด้วยกันนะครับสูตรนี้ผมว่ามังด้นสดอยู่นะครับก็แท้ๆกันไปแล้วก็คอนเซปต์การตำพริกแกงแบบสไตล์บ้านๆนะครับติดลิขสิทเริ่มละพี่แกงจะเริ่มเด็ดตอนไหนดูจากตอนที่เราจะเริ่มตามนี่แหละครับโอเคถึงเวลาของเนื้อปลาไหลของเราปลาไหลครับปลาไหลครับดีเครสไม่นะกำลังดีนะโอ้ยดูดีเมนูที่เราได้ในวันนี้ครับนี่ซาชิมิวอริคอตแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลมอรี่มาครับทุกคนชิมโปรดีโปรแลนด์สั่งตรงส่งฟรีเชื่อกรุงเทพและนนทบุรีเหนือดีว่ะเนื้อดีไหมเนื้อดีนะคุณพ่อครับชิมไหมลองดูมากระบอกนี้นะครับเวอร์คอร์ดของเรานี่ที่มีซาชิมิโชยุซอสนะครับวาซาบิแค่นิดเดียวโอ้โหเนื้อเขากรอบใสนี่เรากระชับไปนะครับเนื้อปลาจะไม่ขาวมันจะกระชับขึ้นมันแน่นดีอันนี้ปลาอะไรเนาะครับอะไรครับวอร์เรคอร์ดครับเป็นตระกูลปลาเก๋าขนาดเล็กเนื้อมันแน่นแน่นมากแล้วมีความเค็มๆหวานๆนิดๆนี่พี่นกกล้องอยู่นี่เอากล้องอยู่นี่เหรอพี่นกพี่นกได้ล้างมือไหมตอนที่พี่ล้างปลาล้างสิครับแน่ใจนี่จะบอกเลยนะว่าผมครั้งแรกเลยที่ผมกินปลาไหลครั้งแรกที่โอ้ปลาไหลเลยนะครับมาเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหดูครับตัวใหญ่เขาตัวใหญ่ที่มาเป็นอย่างนี้เลยได้ครับพี่ตั้มเป็นไงเฮ้ยผมว่าเนื้อมันนุ่มมากเนื้อมันนุ่มมากตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเจอที่ผมยังจับทางไม่ถูก 100% เนี่ยคือเหมือนว่าเนื้อเขาอ่ะไม่ค่อยดูดซอสนะใช่ไหมคือซอสอ่ะอยู่แค่ด้านนอกพอเคี้ยวไปข้างในอ่ะรสชาติยังเชื่อไหมตอนแรกผมนึกว่าจะเค็มจืดจืดนิดนึงเหมือนเขาคายน้ำข้างในเยอะครับแล้วก็ยังผมยังไม่รู้ว่าแกนกระดูกเขาต้องกินตรงไหนไม่กินตรงไหนบ้างเขาเหมือนไม่ค่อยมีกระดูกนะเหมือนไม่มีนะพี่เหมือนไม่มีกระดูกนะจริงๆฮะมีแค่ตรงแกนกลางก้างโมมีเหรอครับอร่อยครับอร่อยเลยอร่อยพี่นกเราต้องไปตกปะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ผมขอเบิ้ลเลยแล้วกันจัดไปดิโอเคเขาชิมกันเลยอ่ะ
ระหว่างนี้นะครับถือว่าเป็นเดี๋ยวเราให้ชมภาพ behind react ของทุกคนขนาดชิมตอนนี้ก็ทางแบบครอบครัวนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ย EP แก้มือ rock fishing ผมถือว่าก้ำกึ่งเพราะยังไม่เจอปลาที่เราพูดถึงใน EP แรกที่เราบอกว่าเป็นปลาอร่อยแนวต้นๆของออสเตรเลียก็อาจจะต้องเป็นโอกาสหน้าแต่วันนี้เนี่ยก็ได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนลองปลาที่อันนี้เนี่ยผมเคยทำกับเชฟโจ้แต่ก็จะสารภาพว่าเชฟโจ้เป็นคนขึ้นปลาตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยขึ้นด้วยมือผมเองครั้งนี้ทำก็เฮ้ยได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆลองเอามาผัดผมว่าคุณภาพเนื้อน่าตกใจนะครับเหมือนเดิมศึกษาหาความรู้หาสาระดูรายการเราอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่ของชาติอีกเยอะเนาะขอบคุณพี่ตีมากๆนะครับแล้วก็คุณแม่ด้วยครอบครัวนะครับที่ดูการบอกไปแล้วเราอยู่กันที่ออสเตรเลียอีกหลายวันก็ยังมีเมกะโปรเจกต์ที่จะต้องตามหาอยากรู้เป็นปลาอะไรหรือเป็นปลาหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดแชร์คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมฝากด้วยจะพยายามตอบตลอดใช่ใช่แล้วก็ใครเป็น FC ผมอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยทักมาหาได้นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยทีมงานเราเห็นข้อความเนี่ยแล้วมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเราก็ตามบุกไปเจอนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอไป enjoy กับเพื่อนๆครอบครัวกันแล้วกันสวัสดีครับมาทุกคนครับกินๆๆๆ